เนี่ยก็มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอยู่พอสมควรเลยนะคะเกี่ยวกับการเอา AI มาใช้เนี่ยค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าในมุมมองของอาจารย์ภูมินนะคะการกำหนดกรอบจริยธรรมให้กับ AI เนี่ยค่ะบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการ develop กรอบจริยธรรมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคะครับก็ถ้าพูดถึงพัฒนาการนะครับเริ่มจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปก่อนก็จะมีเขาเรียกว่ารายงานผลกระทบของเทคโนโลยี AI แล้วก็หุ่นยนต์นะครับกับสังคมเนาะสองก็จะมีเรื่องของ Trustworthy AI นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการประชุมของ UNESCO ให้กรอบเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ทุกประเทศควรจะต้องดำเนินการนะครับถามว่าดำเนินการอะไรเมื่อกี้เหมือนที่เราพูดไปก็คือว่าในอนาคตเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วการกำกับดูแลตนเองของผู้ประกอบการหรือว่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยจึงต้องมีกรอบนะครับกรอบในที่นี้คือกรอบในเรื่องของจริยธรรมขั้นต่ำที่จะต้องมีซึ่งไอ้ตัวจริยธรรมขั้นต่ำเนี่ยถ้าเทียบกับคนนะครับก็คือเรื่องของเรามีรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมากำหนดเรื่องของความเสมอภาคเสรีภาพAI ก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าตัวนักพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยคุณจะต้องทำภายใต้กรอบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ทำภายใต้กรอบเหล่านี้คุณก็มีความรับผิดนะครับเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้ดำเนินการตามกรอบขั้นต่ำใช่ไหมครับซึ่งไอ้กรอบขั้นต่ำที่ว่าเนี่ยมันก็แยกเป็นหลายเรื่องนะครับที่สำคัญผมอาจจะยกตัวอย่างมาแค่บางเรื่องเนาะสัก 2-3-4 เรื่องนะครับเช่น1คือการห้ามเลือกปฏิบัตินะครับการห้ามเลือกปฏิบัติก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับนักพัฒนาจะต้องพัฒนาไม่ให้ระบบเนี่ยมันเกิดการเลือกปฏิบัติซึ่งการเลือกปฏิบัติเหมือนเมื่อกี้ที่พูดถึงกรณีศึกษาใช่ไหมครับที่อาจารย์นิ้มพูดเนี่ยคือ AI เนี่ยพอไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเกิด bias ได้ทั้งจากตัวคนที่ใส่ข้อมูลเลือกข้อมูลเข้าไปลงไปใช่ไหมครับก็คือเลือกข้อมูลที่ตัวเองอยากใส่ใช่ไหมฮะกับอีกประเด็นนึงก็คือในข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมันมีอยู่เท่านั้นมันก็เลยเกิด bias คนละกรณีกันนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการอะไรดีสมัครงานใช่ไหมครับในคดีที่เคยมีแล้วก็เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าข้อมูลเก่าๆของคนที่เป็นคนชาติพันธุ์เนี่ยมันจะมีน้อยกว่าคนทั่วไปดังนั้นเนี่ยสุดท้าย AI ที่ไปเลือกเก็บข้อมูลจาก Big Data เนี่ยก็เลยไปตัดสินนะฮะว่าไม่ควรรับคนที่เป็นชาติพันธุ์เข้ามาทำงานเพราะว่าไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพไม่ค่อยได้เป็นระดับผู้บริหารไม่ค่อยได้งานดีๆหรือชายกับหญิงนะครับเลือกปฏิบัติระหว่างเพศเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีภาระทางสังคมเยอะต้องไปดูแลลูกใช่ไหมครับมีช่วงเวลาตั้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่ Big Data ที่ข้อมูลเก็บมาเนี่ยก็จะเก็บได้ในลักษณะที่ว่าผู้ชายมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าทำงานได้นานกว่าแล้วก็เป็นผู้บริหารได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เกิดการ bias จากจำนวนข้อมูลที่มีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่หน้าของก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับที่เป็นกรอบจริยธรรมคือจะต้องตรวจสอบได้จริงๆว่าที่มาที่ไปของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันถูกพัฒนามายังไงซึ่งก็จะมีเรื่องของBlack Box ใช่ไหมฮะที่ผู้บริโภคเนาะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปขอดูว่าไอ้ตัวอัลกอริทึมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันถูกพัฒนามาเป็นระบบดีหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางปฏิบัตินิดนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คนห่วงเยอะก็คือเทคโนโลยี AI ควรจะมีบางส่วนที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงได้นะครับเราเรียกว่าเป็นอะไรนะการควบคุมโดยมนุษย์ในบางเรื่องที่ต้องเข้าไปควบคุมจริงๆนะครับเช่นเรื่องCyber Security เรื่องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกรอบเบื้องต้นนะครับที่พอจะยกตัวอย่างขึ้นมาฟังอาจารย์แล้วผมนึกถึงเคสอันหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นสักช่วง 4-5 ปีที่แล้วเลยนะที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเขาเปิดแชทบอทขึ้นมาที่เขาไปเรียนรู้มามากมายนะครับแล้วเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะรับโทรศัพท์ที่จะพูดคุยนะครับแล้วเขาก็เก่งมากสามารถจับสำเนียงคนได้ด้วยแต่ดันมีข้อมูลอันหนึ่งที่ไปอยู่ในชิ้นองค์ความรู้ของเขาก็คือประเด็นเรื่องของชาติพันธุ์ระหว่างนาซีไปยูเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เป็นเหตุให้สุดท้ายเนี่ยเปิดใช้งานไปแค่16ชั่วโมงดันไปรับโทรศัพท์คนหนึ่งที่อาจจะมีเชื้อชาติเป็นคนยูแล้วมีสำเนียงค้างอยู่พูดออกมาเสร็จแล้ว
กลายเป็นตัวแชทบอทนั้นก็เลยพูดออกมาว่าเออเป็นยูใช่ไหมยูไม่ดีมีปัญหาก็เลยเป็นเหตุให้ตัดสินใจเลยครับก็คือ human intervention เหมือนอาจารย์บอกเลยชัตดาวน์นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาต่อในระยะยาวได้พอดีก็พงมีอ่านเกี่ยวกับเทียบกับระหว่างไบแอสจริงๆส่วนตัวนะคะก็ด้วยความที่เมื่อกี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องผู้หญิงใช่ไหมเราก็เคยไปเรสฟันกับอินเวสเตอร์เนาะแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยคุณแต่งงานหรือยังคือมันเป็นแบบมันเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยกันในการให้ investment ด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็คิดเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าเราก็ถามนั่นแหละเราก็เป็นคนตรงๆแล้วเขาก็บอกว่าใช่สิถ้าคุณแต่งงานคุณมีลูกแล้วใครจะดูบริษัทอะไรเงี้ย คือในมนุษย์เองอะค่ะจริงๆก็มี selective bias แบบอยู่คราวนี้คือแบบมันไม่รู้ว่าเรากำลังคุย ideal situation กับสิ่งที่ถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วอะไรเงี้ยคือหรือว่าเทียบกับ ideal situation เนาะเพราะว่าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาเองใช่ไหมคะก็จะมีแบบ bias ในการตัดสินใจซึ่งมันเกิดจาก psychology ของมนุษย์วันก่อนก็อ่านเคสของ Amanda Knoxก็คือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นแหละค่ะที่ไปเรียนที่อิตาลีเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ทั้ง prosecutor คืออัยการแล้วก็ฝั่งผู้พิพากษาเนี่ยหรือคนที่ทำมีเดียเนี่ยก็แบบแฟนซีบนไอเดียว่าเนี่ยอแมนดาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบmurder เป็นคนที่แบบทำฆาตกรรม คนนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยคือ evidence ไม่ได้บ่งชี้มีแค่ contamination ที่เกิดขึ้นจาก DNA อะไรเงี้ยค่ะจนเขาต้องแบบไปติดคุกฟรี4ปีอะค่ะคือแบบเด็กอายุ20ต้องแบบไปอยู่ในคุกแบบอีกประเทศหนึ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นการมันเป็น bias ของคนที่เก็บรวบรวมหลักฐานว่าเขาคิดว่าเนี่ยถ้าด้วย character ของผู้หญิงแบบเนี้ยที่ในขณะที่รูมเมทของตัวเองเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตก็ไปยืนจูบกับผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคนจะตัดสินไม่ค่อยถูกต้องในกรณีที่มันมีมิสแมทช์ระหว่างสิ่งที่เราคาดว่าคนคนหนึ่งจะต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นกับสิ่งที่เขาปฏิบัติจริงแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีมีการสร้างเคสให้เกิดเป็นจนเป็นแบบโอ้โหสุดท้ายก็ตอนแรกเขาถูกตัดสินว่า20กว่าปีมั้งคะติดจำคุก20กว่าปีในสิ่งที่เขาไม่มีความเกี่ยวข้องเลยถ้าเพียงเพราะเป็นรูมเมทจริงๆประเด็นที่อาจารย์มิ้นพูดนะครับผมว่ามันก็มีไบแอสอยู่แล้วแล้วจริงๆไบแอสเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆเนี่ยไปถึงเรื่องอคตินะครับมันแยกได้ไม่รู้ตั้งกี่ประเภทเลยเอาจริงๆนะฮะซึ่งก็ไม่ต่างกับเรื่องของเทคโนโลยีนะก็ดังนั้นจริงๆผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI หรือว่าเป็นมนุษย์อ่ะมันก็มีคติทั้งคู่ไม่ต่างกันมันก็เลยต้องพูดถึงเรื่องจริยธรรมเท่ากับว่าในเวลาที่develop AI ขึ้นมาในมุมของนักพัฒนาค่ะการที่เราจะหลีดไปสู่เรื่องกรอบจริยธรรมที่อาจารย์ภูมินพูดเมื่อสักครู่นี่ค่ะแปลว่าตอนที่เราเริ่ม develop อะค่ะมันควรจะต้องถูก consider เรื่องกรอบจริยธรรมตั้งแต่เริ่มเลยถูกไหมคะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลเข้าไปได้อย่างถูกต้องแล้วจะสามารถ trace back กลับไปได้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรถูกต้องไหมคะจริงค่ะคือสิ่งหนึ่งที่แบบเรากำหนดได้ก็คือว่าเราจะให้เขาทำเพื่อจุดประสงค์อะไรคือมันจะต้องมี objective function แต่ถ้าแบบ objective มันคือการเพิ่มรายรับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยสุดท้ายดรายเวอร์นะมันก็จะดรายคนออกจากระบบ เป็นโดยธรรมชาติเพราะว่าเราไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงแล้วเราไม่ได้มีคอมพิวติ้งพาวเวอร์ที่สเกล exponentially นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงว่าเราพูดถึง objective ของมันว่าเราอยากจะให้เขาดรายด้วย coexistenceแต่ก็ต้อง define ว่าไอ้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติมันคืออะไร หรือว่าคำว่าความสุขคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนหนังที่เคยมี predict เอาไว้หรือเปล่าอาจารย์ที่มี Terminator อย่างเงี้ยนะครับที่แบบในที่สุดมนุษย์ก็ถูก drive ออกไปที่เขายกเป็นตัวอย่างเราซ
ช่แต่เท่ากับว่าการกำหนดกรอบจริยธรรมอ่ะมันก็คือถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆเลยไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่มีการกำหนดอะไรเลยทุกคนนักพัฒนาก็จะทำไปตามแบบที่ตัวเองถนัดหรือว่าทำไปในบัดเจ็ตจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายผลลัพธ์บางทีมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วถูกไหมคะใช่ครับก็เรื่องนี้สำคัญมากแต่ว่าไม่ได้ว่าวางกฎเกณฑ์จนซึ่งคับเกินไปนะฮะก็วางกรอบเอาไว้กว้างๆใช้คำที่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับน่าสนใจมากเมื่อกี้เราพูดถึงบางประเทศเนาะที่มีการพัฒนา AI ไปแล้วมีกฎหมายมา10กว่าปีแล้วก็คือเกาหลีใต้นะครับคือไม่แปลกเลยว่าคือประเทศเกาหลีใต้เขาหาจุดยืนตัวเองเจอเรื่องนี้ก็มีกฎหมายเรื่องของการพัฒนาโรบอติกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้นะฮะเชื่อไหมฮะว่าเขามีในกฎหมายเนี่ยก็มีการกำหนดในลักษณะที่ให้ไอตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ถูกเรียนรู้อัลกอริทึมต่างๆที่มารวมกันเนี่ยนะฮะให้ไปเรียนกับเด็กที่โรงเรียนอนุบาลหมายถึงว่าเอาหุ่นเนี่ยไปนั่งอยู่กับเด็กที่โรงเรียนอนุบาลเพื่อให้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์อ่ะอย่างเงี้ยเรียนเขาเหมือนเด็กเลยให้เขาเริ่มเรียนตั้งแต่สเต็ปว่าจริยธรรมขั้นพื้นฐานเป็นยังไงขั้นสูงเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับเพื่อเก็บข้อมูลอันนี้ก็น่ารักดีนะผมก็คิดว่าก็แปลกแต่ก็มีอยู่จริงอันนี้ก็เป็นเชิงจริยธรรม